ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำหมายถึงน้ำในบรรยากาศหรือหยาดน้ำฟ้าหรือน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืชโดยน้ำผิวดินได้นำมาใช้ประโยชน์กิจกรรมต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมการคมนาคมและการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำสำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่แม่น้ำสาละวินหรือแม่น้ำคงแม่น้ำกกแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านกว้านพะเยาแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลหนองหานแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันตกของประเทศไทยได้แก่แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้แก่แม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำนครนายกแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำประแสแหล่งน้ำสำคัญในภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่แม่น้ำปะกาพนังแม่น้ำตาปีแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำกระบุรีแม่น้ำตรัง